ก็คืออย่างที่บอกแหละว่าด้วยความที่เราตั้งใจว่าเฮ้ยเราเห็นข่าวเนี่ยแล้วก็เห็นข้อความต่างๆที่มันไม่เป็นความจริงเราก็อยากที่จะออกมาแล้วก็บอกความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะในสิ่งที่ในส่วนที่พี่เอกรู้เท่านั้นนะฮะส่วนอื่นบางเรื่องที่เราไม่ทราบเราก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยฮะคือก่อนหน้านี้พี่ทำงานอยู่ที่พัทยาทุกวันอาทิตย์นะฮะพี่ทำงานที่พัทยาวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็พอดีทางผู้จัดการเนี่ยของชอนก็คือน้องแจงเขาโทรมาบอกว่าพี่เอกกี้แย่แล้วคือทางออร์แกไนซ์เนี่ยเขาโพสต์ข้อความลงแล้วพูดถึงชอนอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยแป๊บนึงพี่ขอทำงานก่อนพอหลังจากเสร็จงานปุ๊บเนี่ยในช่วงระหว่างงานพักเนี่ยเราก็เข้าไปอ่านข้อความที่เขาโพสต์อะไรเงี้ยนะฮะเราก็เห็นหลายข้อความเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโดยเฉพาะข้อความที่บอกว่าชอนมาสายไม่มีระเบียบวินัยเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเหมือนชอนโชคดีทำบุญมาเยอะนะในงานเนี่ยมาป้ากับพี่พอดีเลยแล้วเราก็เดินเข้าไปรับรีฟสคริปต์พร้อมกันก็คือตอนบ่ายโมงนิดๆงานจะขึ้นเวทีบ่ายสองโมงแล้วชอนพี่มาบ่ายโมงนิดๆชอนพี่มาพร้อมกันบ่ายโมงนิดๆเนี่ยไม่สายอะไรคือการสายพวกเธอก็อยู่ในวันนั้นบางคนก็ต้องไปงานถูกป่ะถ้าสายคืองานเขาก็ต้องเลื่อนแล้วนัดหมายนัดก็คือบ่ายสองอยู่แล้วฮะเวลาออนสเตจอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมีตรงนี้ฮะมันมีตรงนี้ว่าคือถ้าคุณจะนัดเซเลบมาก่อนพิธีกรนั่นหมายความว่าชอนจะต้องมีโชว์บนเวทีหรือต้องมาซ้อมเดินบ่งเดินแบบอะไรก็ตามแต่วันนั้นชอนจะต้องมาสัมภาษณ์พี่เอกกี้เท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยมาก่อน1ชั่วโมงก็ได้นะฮะไม่มาสายแน่นอนฮะแต่ทางพี่นายบอกว่าแบบมาก่อน1ชั่วโมงไม่ได้แปลว่ามาพร้อมพิธีกรไม่ได้แปลว่ามาไม่สายคุณนัดเขาจะนัดเขา11โมงมาเปิดเวทีเหรอฮะมาเคาะเวทีเหรอฮะแต่ทางพี่เอกก็ยังยืนยันว่าตั้งแต่อยู่ตอนแรกคือไม่มีชื่อของเอสเธอร์อยู่แล้วไม่มีครับไม่ในสคริปต์ก็ไม่มีชื่อของน้องเอสเธอร์คือพี่ไม่ได้อยู่ทีมใครนะพี่ก็รักเอสเธอร์พี่ก็รักทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เราออกมาเนี่ยคือเราพูดความจริงไงว่าเฮ้ยเราเจอชอนพอดีแล้วเรานั่งไปบริฟสคริปต์พร้อมชอนพอดีอะไรเงี้ยวันนั้นในงานเบื้องหลังนี้มีกลิ่นที่แบบจะดูดราม่ามีอะไรมีตัวจะมีปัญหาพี่เล่าในรายการมาถึงพลาซ่าของพี่ไปอะฮะว่าในวันนั้นเนี่ยพอพี่บริฟสคริปต์กับโปรดิวเซอร์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะทางเจ้าของออร์แกไนซ์คนนั้นเนี่ยเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็มาบริฟผู้จัดการแจงแล้วก็กับชอนนะฮะซึ่งพี่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นพี่ก็ไฮไลท์สคริปต์ของพี่ตามหน้าที่พิธีกรและโอเคพอเขามาพูดเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวน้องชอนเนี่ยจะต้องขึ้นฟินาเล่เดินแบบบนเวทีและเดี๋ยวจะมีน้องจ๋าเนี่ยถือเค้กมาและให้ชอนเป็นคนเป่าซึ่งตรงซีเควนต์ตรงนี้เนี่ยทางผู้จัดการได้ยินชอนได้ยินเขาก็มองหน้ากันเขาบอกว่าผู้จัดการแจงก็บอกทางเจ้าของออร์แกไนซ์คนนั้นบอกว่าซีเควนต์ตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่มีก่อนหน้าที่ดิวมาที่ดิวมาคือมีแค่สัมภาษณ์กับพี่เอกกี้บนเวทีถ่ายภาพกับผู้บริหารและไปสัมภาษณ์กับน้องสื่อมวลชนที่แบ็คดรอป3อย่างพอมีซีเควนต์ตรงนี้มาก่อนงานเริ่มประมาณ15นาทีอะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธถูกไหมฮะทางเซเลบทุกคนคือถ้าไม่ได้มีดีลตรงนี้มาก่อนเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ปฏิเสธว่าทำหรือไม่ทำด้วยความพร้อมในหน้าที่ก่อนจะไม่พร้อมที่แบบเฮ้ยยังไม่ได้ซ้อมเลยแล้วต้องมาเดินแบบหรืออะไรเงี้ยอาจจะผิดคิวอะไรเงี้ยด้วยหน้าที่ของเขาทางผู้จัดการแจงก็เลยพูดกับทางเจ้าของคณะว่าขอโทษจริงๆนะฮะคือตรงนี้เนี่ยทางน้องไม่พร้อมจริงๆขอแค่ทำในส่วนที่ดีลมาก็แล้วกันเท่านั้นแหละเขาก็ทำหน้านิ่งๆแล้วเขาก็เดินออกไปแล้วหลังจากนั้นก็จะมีโปรดิวเซอร์มาคุยอีกก็คือสรุปก็คือว่ามันไม่สามารถจริงๆอะไรเงี้ยฮะแต่เขาบอกว่าผู้จัดการเขามีการใช้คำพูดที่ไม่สุภาพถ้าพี่นั่งตรงนั้นไม่มีคำว่าไม่สุภาพเลยสุภาพมากยิ่งกว่ายิ่งสุภาพอะแต่ที่เกิดนั้นมีคุยกับชอนไม่ได้คุยเลยครับเขาก็ไม่ได้โทรมาอะไรนะฮะคุยทั้งชอนตั้งแต่วันที่ผู้จัดการโทรมาครับใช่โทรมาพี่เอกที่เขาแบบชอนว่ายังไงบ้างชอนก็เครียดนะพอเราก็รับรู้ว่าเขาเครียดอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้บอกพี่หรอกว่าเครียดอะไรเงี้ยครับเพราะแล้วพี่ก็ได้อ่านข้อความแล้วมันบางข้อความมันก็เหมือนกับแบบสมมติว่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะฮะ คือมีข้อความหนึ่งที่เหมือนข้อนึงอ่ะที่ทางนุ้นเขาเขียนนะครับบอกว่าหลังจากที่ชอนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสัมภาษณ์เรื่องของเอสเตอร์และชอนสัมภาษณ์เสร็จชอนหงุดหงิดและทางผู้จัดการพอลงมาปุ๊บทางผู้จัดการแจงก็ได้พูดกับชอนว่าดีนะที่เราเตรียมกันก่อนคืออะไรอ่ะแล้วก็ทำนี่ไงแล้วก็ทำท่าชนะเฮ้ยแล้วชนะไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นต่อหน้าไม่มีมันเป็นสเต็ปเกินไปอ่ะพี่เอกยืนยันว่าไม่มีอย่างที่เขาเขียนไว้ถ้าเรื่องมาสายนี้ไม่สายแน่นอนเรื่อง yes เนี่ยนะคะมีดิฉันลงไปฉันจะ yes ไหมล่ะอ่ะเฮ้ยสมมติถ้าคนเราถ้าจะทำจริงๆนะรับตาไปก่อนสิถูกป่ะแล้วคนนั้นเขาเห็นได้ไงพวกเธอก็ต้องเห็นถูกป่ะถ้าเกิดเขาทำจริงเธอก็ต้องเห็นเออ
ตอนแรกคือไม่มีชื่อเอนเจอร์เข้ามาไม่มีครับไม่มีครับแต่ว่าเหมือนในหมายเนี่ยเหมือนจะมีขีดค่านะถ้าคุณมีเวลาขีดค่าชื่อเอสเตอร์ทำไมคุณไม่มีเวลาพิมพ์ใหม่ล่ะคุณมีเวลาพิมพ์ใหม่แล้วก็แฟกใหม่ๆสิคุณมีเวลาขีดค่าชื่อเอสเตอร์คุณพิมพ์ใหม่ดีกว่าโกรธไหมครับพี่เอกี้ที่แบบเขาออกมาแฉซ้ำแฉซ้อนเลยทำกันยังไงมันไม่ใช่เรื่องของเราไง เราไม่โกรธแค่เราออกมาพูดความจริงคือเรามีความรู้สึกว่าน้องชอนก็เป็นคนในวงการแล้วรู้จักอะไรอย่างเงี้ยความเป็นมีมนุษยธรรมอ่ะที่เราคิดแค่นี้เองอ่ะแล้วเราเป็นพยานคนเดียวถ้าเราไม่ออกมาน้องจะเละแค่ไหนไงไม่ได้คุยเขาเพราะพี่ไม่รู้เรื่องของเอสเตอร์กับชอนฮะใช่เราพอออกมาแล้วโดนแบบแฟนคลับเอสเตอร์เข้ามาโจมตีเราอย่างไรไม่มีนะไม่มีเลยสมมุติว่าที่เข้ามาคอมเมนต์600 700ข้อความใน Instagram เราเนี่ยก็มีสตรอเบอรี่แค่คนเดียวเราก็เลยเข้าไปคุยเขานิดนึงบอกว่าน้องใช้สติหน่อยเนาะหนูน้องอาจต้องการทานปลาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็แค่คืออย่างที่บอกแหละว่าเรื่องเนี้ยพี่เอกกี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่เราเป็นพยานคนเดียวที่พบเจอชอนในวันนั้นในช่วงบ่ายโมงนิดพอดีแล้วก็ได้ไปบรีฟสคริปต์พร้อมกันแน่นอนที่ออกมาคอนเฟิร์มก็คือขอเรื่องแค่ว่าน้องชอนไม่ได้มาสายและไม่ใช่น้องชอนคือน้องชอนไม่มีระเบียบวินัยเนี่ยมันไม่ใช่ยืนยันว่าตลอดการที่รู้จักชอนมาก็นอกจากงานนี้ที่อื่นๆก็ชอนก็เป็นคนที่แบบชอนเครียดซีเรียสเรื่องงานมากกว่าพี่อีกเดี๋ยวพี่เอกแกไหนใครที่จะจ้างงานพี่ต่อจะร่วมงานได้ไหมร่วมงานได้จ่ายเงินก่อนก็แล้วกันไม่หรอกคือมันแล้วแต่ลูกค้าถ้าลูกค้าเขาดีลเราหรือว่าเขาจ้างเราเขาอยากได้เราจริงๆถ้าผ่านออกงานนี้ถ้าเขาโอเคเราก็โอเคฮะแต่ว่ามีโอกาสที่จะกลับมาร่วมงานกันได้เพราะว่าแหมเธอวงการนี้พี่สุกี้ทำได้ทุกอย่างละค่ะเงินมากับแสดงไปค่ะไม่มีเลิกใครทั้งนั้นขอแค่พูดความจริงค่ะไม่ได้ร้อนเงินจ้างก็จ้างไม่จ้างไม่เป็นไรเพราะว่าปีหนึ่งก็จ้างงานพี่งานเดียวไม่เป็นไรโอกาสไหนมีเป็นพันเขามีติดต่อฮะเขามีติดต่อมาเคลียร์ไม่มีครับใช่โคติดใจกับน้องเอเธอร์ไหมครับพอเราก็ออกมายืนยันในฝั่งของชอนด้วยเราก็ยืนยันในส่วนที่เป็นความจริงนะแล้วน้องคงไม่ได้ผิดใจอะไรกับเราเพราะว่าวันนึงก็คงต้องเจอน้องอ่ะเพราะงานต่างๆก็มีมากมายอะไรอย่างเงี้ยเนาะกับเคนยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยนะเคนมีเรื่องอะไรหรอไม่เชื่อว่าทางเขาก็น่าจะเข้าใจเราว่าเราออกมาแค่ใช่เราก็ออกมาในพูดในส่วนของพาร์ทเราเพราะอย่างที่บอกแหละว่าพี่ไม่มีทีมไหนแล้วก็พี่ไม่รู้เรื่องของชอนกับเบสเตอร์และพี่ก็รู้ข่าวในเรื่องของการนัดหมายหรือการติดต่องานเนี่ยตามข้อความที่ผู้จัดการแจ้งได้ออกมาโพสต์เท่านั้นขอถามอีกเรื่องนึงน่ารักใส่ชุดเจ้าหญิงโอ้ตายแล้วถามเป็นพิธีเนาะใจอ๋อก็เป็นงานเทยแฟร์ครับก็สนุกดีคอนเซ็ปต์นางงามพอดีกำลังอินเทรนด์เนาะสวยมากสวยมากสวยติดต่อยากไหมคะเขาบอกว่าตอนแรกเหมือนพี่เอกี้จะไม่ยอมตายตอนแรกคือไม่รู้ว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์นางงามไงก็บอกเขาว่าแต่งบอยแต่งบอยแต่งบอยพอมันไปซ้อมเฮ้ยอะไรวะมีคอนเซ็ปต์ประกวดนางงามขึ้นมาเราก็เลยบอกฮัลโหลน้องชาติน้องชาติว่างหรือเปล่าต้องแต่งแล้วล่ะนักแสดงไม่ว่างก็เลยติดต่อพี่คนหนึ่งที่เคยแต่งตินาอะไรเงี้ยแล้วก็ว่างแล้วพี่คนหนึ่งก็โอเคไหนๆก็ขึ้นแล้วก็4ชุดมันเลยก็แล้วกัน4เพลงก็4ชุดอะไรเงี้ยเจ้าชายหรือยังคะวันใกล้วันวาเลนไทน์แล้วมีเจ้าชายหรือยังไม่มีอ่ะสินี่มีหนุ่มคนนั้นเหรอก็ไม่เคยบอกว่ามีอะไรกันนะก็ติ้วๆกันไปเรื่อยๆอันนี้โสดแล้วยังก็โสดมาตลอดก็ติ้วๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยติ้วๆไปเดี๋ยวจะไปไหนก็ว่ากันน้องวีไงก็อยู่ก็คุยกันอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันเนี่ยไม่ได้มากขึ้นกว่าเดิมมันก็เหมือนเดิมนะก็คือคุยกันได้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ยังคุยเลยว่าเอ๊ะเราจะไปไหนที่ปีนี้ไม่รู้วาเลนไทน์จองคิวคุยกันยังโอ้โหเดี๋ยวแฟนก็จะว่าพี่สิเจ้าหญิงไม่มีเจ้าชายหรอไม่เป็นไรครับอยู่ได้ครับตอนนี้กำลังเห่อบ้านมีความสุข